ต่เขาไม่เคยเขียนรัฐธรรมนูญนะครับเขาไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่เคยมีส่วนร่วมเขาไม่รู้เจตนารมณ์แต่เขาก็เอาตามตัวบทคือซีวิลลอที่เขียนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แต่เขาไม่ได้ดูคอมมอนลอนะครับและเขาไม่ดูบริบท2อย่างฮะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวแบบของประเทศไทยร่างทั้งคอมมอนลอทั้งซีวิลลอนะครับทั้งลายลักษณ์อักษรแล้วก็พฤติกรรมประเพณีนะครับมารวมกันประเทศไทยก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราใช้ซีวิลลอคือลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญนะครับตอนนี้คดีกำลังไล่เข้าไปนะช่อโดนไปแล้วต่อไปก็คิวปิยบุตรต่อไปก็ธนาธรนะซึ่งต่อไปก็พิธาซึ่งเป็นเรื่องปกติทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากอะไรกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปิยบุตรฮะแสงกนกกุลที่ประกาศจะไม่วิจารณ์ประกาศจะวางมือจะเป็นอาจารย์จะเป็นนักวิชาการใครเชิญมาก็จะไปพูดทางวิชาการอย่างเดียวมันเกิดอะไรขึ้นไปดูปรากฏการณ์กันแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันนะครับดังนั้นเนี่ยพอคุณช่อโดนลงโทษแบบนี้อันนี้ส่วนบุคคลนะครับผมก็เสียใจนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่านึกย้อนไปเหมือนกันว่าถ้าวันนั้นเนี่ยผมไม่ชักชวนกันมาคุณช่อก็อาจจะเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลงานเนี่ยเป็นที่นิยมชมชอบของคนจำนวนมากแต่วันนั้นคุณช่อก็เด็ดขาดมากนะครับผมชวนปุ๊บก็ตัดสินใจมาร่วมเดินทางด้วยกันเพราะเราเห็นว่าเราต้องการมีพรรคการเมืองเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ได้นะครับผมก็มานั่งนึกย้อนหลังเนี่ยถ้าคุณช่อไม่ตัดสินใจออกมาตั้งพรรคอนาคตใหม่ไม่มารับตำแหน่งโฆษกแบบนี้ไม่เดินหน้าแบบนี้การแสดงออกของคุณช่อเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมามันก็ไม่มีใครไปขุดนะฮะก็ต้องยอมรับว่าการขุดตอนนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากบทบาทการเป็นผู้แทนราษฎรของคุณพันธิกาวานิชมันเกิดจากบทบาทที่ฝ่ายอนุรักษ์จารีตทั้งหลายฝ่ายความมั่นคงทั้งหลายรู้สึกระแวดระวังกังวลใจกับพรรคอนาคตใหม่กับพวกผมกับคุณช่อกับคุณธนาธรก็เลยไปขุดกันมาแล้วก็หาคนไปร้องแล้วจนมันเรื่องมันมาถึงวันนี้นะครับผมก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าวันนั้นเราไม่ไปชวนเขาเนี่ยเขาก็คงเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็จะไปได้ดีโดยที่ไม่มีคอนโทรเวอร์เชียลแบบนี้ในชีวิตเขาด้วยนะครับไม่ถูกใครตั้งข้อรังเกียจไม่ถูกใครชอบใครชังแบบนี้ด้วยนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าผมอาจจะอินเรื่องนี้มากอยู่พอสมควรนะครับว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการตัดสินใจไปชักชวนผมเนี่ยโอเคผมเข้าใจดีครับว่าคุณช่ออาจจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวหรอกยังไงคุณช่อก็เตือนหน้าสู้อยู่แล้วและผมก็มั่นใจว่าคุณช่อคงมีกำลังใจที่ดีต่อไปนะแต่นี่คือเป็นจิตสำนึกส่วนบุคคลของผมที่ผมรู้สึกว่าด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ผัวพันนะครับกับสิ่งที่การเริ่มต้นของผมนะที่ไปชวนคุณช่อมานะครับแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าคุณช่อเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเดิมไม่มาลงในแวดวงการเมืองแบบนี้คุณช่อก็จะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็จะไม่โดนตำหนิติเตียนไม่โดนคดีความต่างๆมากมายแม้กระทั่งโดนขุดไอ้ Digital Footprint เมื่อ10กว่าปีที่แล้วแบบนี้หรอกนะครับแต่ยังไงก็ให้กำลังใจนะครับของคุณพันธิกาผมเชื่อว่าคุณพันธิกาก็ยังคงมีบทบาทในการทำเท่าที่ทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็พอไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ที่เลือกตั้งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณช่อก็ยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้อยู่นะครับซึ่งในอนาคตถ้าหากวันหนึ่งพรรคก้าวไกลเขาตั้งคุณช่อมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดเขตไหนตั้งคุณช่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ยังทำได้อยู่เพราะคุณช่อยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่นะครับแต่การเป็นดำรงตำแหน่งต่างเนี่ยเป็นไม่ได้แล้วนะครับก็เสียดายแทนประเทศไทยนะครับคือ เราออกแบบระบบกันมาจนทำให้บุคลากรที่มีคุณภาพนะครับในทางการเมืองนะครับในทางการสื่อสารในทางการแสดงออกในทางความคิดเนี่ยต้องหลุดพ้นไปจากวงจรการเมืองไทยอีกแล้วนะครับ
และนี่มันหลุดตลอดชีวิตด้วยนะครับดังนั้นลองคิดอย่างแฟร์ๆนะฮะออกไปจากฝักฝ่ายนะต่อให้คุณไม่ชอบบุคลิกไม่ชอบคุณชอบอะไรก็แล้วแต่นะมันมีคนชอบคนไม่ชอบเนี่ยแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนมีความสามารถนะเป็นคนมีความสามารถแล้วผมเชื่อว่าจะทำประโยชน์ให้กับการเมืองไทยสังคมไทยได้เยอะนะครับทีนี้พอไปตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตก็เสียดายนะครับเป็นที่น่าเสียดายของการเมืองไทยของสังคมไทยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับกรณีที่ผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลเนี่ยว่าแสดงออกเรื่องนี้ช้าเกินไปหน่อยเนี่ยนะครับก็ยอมรับตรงไปตรงมาครับว่าผมอินกับเรื่องนี้มากนะครับผมอินกับเรื่องนี้มากแล้วผมก็คาดหวังว่าพรรคก้าวไกลในฐานะพรรคการเมืองที่มีจุดยืนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเรื่องการใช้มิติสงครามประหัตประหารกันแบบนี้เนี่ยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชอบก็ไม่ใช่อื่นไกลนะครับก็เป็นผู้เริ่มต้นก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่มาแล้วก็ยังไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงพรรคเก้าไกลด้วยนะครับก็ผมก็เลยตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ผมก็ทราบดีครับมีคนไม่เห็นด้วยกับผมวิจารณ์ผมกลับมาจำนวนมากนะครับบ้างก็ว่าผมใจร้อนบ้างก็ว่าทำไมไม่ดูไลน์กลุ่มทำไมไม่ส่งไลน์กันภายในทำไมต้องมาพูดข้างนอกนะครับตกลงแล้วผมหวังดีกับพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะฮะผมเรียนนะฮะที่ท่านวิพากษ์วิจารณ์ผมมาทั้งหมดผมอ่านหมดแล้วครับนะครับแล้วก็น้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ครับเป็นธรรมดาครับบุคคลสาธารณะต้องโดนวิพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมอยากชี้แจงแบบนี้ครับว่าผมเนี่ยไม่มีโอกาสนะครับเข้าไปแนะนำแนะแนวอะไรในพรรคก้าวไกลเขาหรอกนะครับบางคนบอกก็ให้ผมไปคุยกับส.ส.เงียบๆสิให้ผมไปยกหูหากันสิคำถามคือหนึ่งในทางกฎหมายผมเนี่ยถูกห้ามอยู่แล้วเรื่องครอบงำและในทางความเป็นจริงนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปแนะแนวแนะนำอะไรใครเลยเว้นแต่อาจจะเจอส.ส.ในชีวิตประจำวันก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันแต่ผมไม่ได้เข้าไปสั่งสอนไปให้คำปรึกษาอะไรกันภายในพรรคเลยเขาได้เลยนะครับดังนั้นส.ส. 151คนเนี่ยและคณะผู้นำของพรรคเนี่ยผมจะไปสื่อสารอะไรกับเขาได้ครับผมทำได้มากที่สุดก็เนี่ยนะฮะก็โพสต์ในที่สาธารณะเพื่ออะไรเพื่อให้มันเป็นหลักประกันชัดเจนว่าทุกคนได้เห็นแน่นอนได้อ่านแน่นอนครับสมาชิกพรรคทุกคนได้อ่านโหวตเตอร์ทุกคนได้อ่านผู้สนับสนุนพรรคทุกคนได้อ่านส.ส.ทุกคนได้อ่านทีมงานได้อ่านหมดเพราะมันเป็นที่สาธารณะนะก็ผมไม่มีโอกาสไปทำงานในนั้นนี่ฮะกฎหมายมันห้ามกฎหมายมันห้ามไม่พอเขาก็ไม่เคยชวนผมไปทำอะไรด้วยแล้วก็ไม่ได้ให้ผมไปทำอะไรอยู่แล้วด้วยนะดังนั้นผมก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันตรงไปตรงมาแบบนี้แล้วก็กระทำมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับแล้วลองคิดดูนะฮะว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของผมต่อพรรคก้าวไกลเนี่ยผมได้อะไรขึ้นมาบ้างผมไม่ได้อะไรเลยนะเวลาวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากการวิพากษ์วิจารณ์พรรคก้าวไกลบ้างประโยชน์ส่วนบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เลยนะตรงกันข้ามมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มขึ้นด้วยจากเดิมที่ผ่านมาเวลาผมแสดงความคิดเห็นเนี่ยจะมีใครมาต่อต้านโจมตีผมครับก็คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอนุรักษ์จารีตใช่ไหมฮะซึ่งผมโดนมา10กว่าปีแล้วมากกว่าทศวรรษเนี่ยอันนี้ขาประจำพอผมมาช่วยหาเสียงให้พรรคก้าวไกลอย่างเต็มที่ครั้งที่แล้วผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยตอบโต้วิพากษ์วิจารณ์เป็นเป้าหมายสำคัญเลยของการโดนวิพากษ์วิจารณ์จากผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาวันนี้ผมวิจารณ์พรรคก้าวไกลผมก็โดนผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลตำหนิติเตียนไม่พอใจอีกก็พูดกันตรงไปตรงมาคือถ้าผมจะโดนวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายอนุรักษ์อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรเข้าใจได้โดนจากพรรคเพื่อไทยก็พอจะเข้าใจได้เพราะมันแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วแล้วผมหาเรื่องใส่ตัวอีกทำไมครับมาวิจารณ์ก้าวไกลกลายเป็นว่าต่อไปนี้ผมพูดอะไรไปคือมีคนจองกฐินผม3กลุ่มเลยแล้วทุกท่านลองคิดดูนะผมทำไปทำไมทำไปโดยที่ผมไม่ได้อะไรเลยผมมาดำรงตำแหน่งได้ไหมไม่ได้ผมจะกลับมาเล่นการเมืองได้ไหมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยอามิสสินจ้างก็ไม่ได้ค่าตัวขึ้นไหมไม่มีความนิยมชมชอบลดน้อยถอยลงอีกเพราะมีแต่คนด่าเพิ่มขึ้นเซกเมนต์ของการด่ามีหลายกลุ่มมากขึ้นด่าผมเกลียดผมไม่ชอบผมแล้วผมทำไปทำไมอ่ะสั้นๆคำเดียวครับผมยังเชื่อมั่นในพรรคก้าวไกลอยู่ว่าจะเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับและด้วยความเชื่อมั่นแบบนี้ก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมา
นะดังนั้นเนี่ยนะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมก็เต็มที่ครับผมอ่านทุกอันนะครับแล้วหลักคิดผมก็มีมาโดยตลอดไม่มีลบโพสต์วิจารณ์ผมเต็มที่ไม่มีดำเนินคดีวิจารณ์ผมมาเลยเต็มที่ครับนะแต่อยากให้ยืนกันอยู่ตรงนี้ก่อนว่าผมเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการวิจารณ์พรรคก้าวไกลแน่ๆมีแต่คนเกลียดผมเพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วผมทำไปทำไมนะฝากลองไปคิดกันดูนะครับสำหรับผมเนี่ยผมยังเดินหน้าวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆในโลกวันนี้ก็เพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นเอาเข้าจริงๆตอนนี้ผมอยู่เฉยๆก็ได้เนาะอยู่เฉยๆนิ่งเฉยทำตนเป็นผู้ทรงภูมิแล้วก็ดูกระแสสังคมมาพูดอะไรแล้วคนชอบก็ออกมาพูดอะไรที่พูดแล้วผู้ฟังอาจจะแสลงหูก็ไม่ต้องพูดเดี๋ยวตัวเองเสื่อมเสีย popularity ถ้าผมเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้จะเป็นนักวิชาการปัญญาชนทำไมนักวิชาการปัญญาชนสาธารณะเนี่ยต้องกล้าแสดงออกในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าแสดงออกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการนิยมอาจจะมีคนไม่ชอบแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์และมันตรงกับจิตสำนึกผมคิดว่าก็ต้องแสดงออกไปเอาล่ะณวันนี้นะครับผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอาจจะไม่พร้อมที่จะให้ผมวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่หรือบางทีอาจจะหงุดหงิดว่าอะไรกันนักกันหนาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับว่ากันไปนะครับก็อย่างน้อยคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ท่านพูดมาเสนอมาทั้งหมดผมได้อ่านหมดนะครับที่อยู่ในทั้ง Twitter ทั้งอยู่ในFacebook ที่วิพากษ์วิจารณ์ผมอ่านหมดฟังหมดนะครับแล้วก็กลับมาคิดทบทวนนะฮะว่าก็ถ้าสถานการณ์มันเป็นในลักษณะที่ว่าไม่พร้อมที่จะฟังการพูดอย่างตรงไปตรงมาของผมเนี่ยนับตั้งแต่นี้ผมก็จะพยายามไม่พูดถึงพรรคก้าวไกลแล้วกันนะเดี๋ยวก็จะมีอีกข้อเขียนหนึ่งผมเตรียมไว้นานแล้วล่ะเป็นข้อเขียนด้วยความปรารถนาดีถึงพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะเป็นข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคก้าวไกลนะแล้วต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่าพูดแล้วก็จะมีคนที่ไม่เห็นด้วยไม่พอใจเท่าไหร่นะครับอย่างน้อยที่สุดข้อเขียนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ลองเอาไปพิจารณาดูมันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งต่อการเมืองไทยต่อเพื่อนพ้องน้องพี่ผมที่เป็นผู้แทนราษฎรในพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยนะครับเราเห็นปรากฏการณ์นะครับปิยบุตรก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กรณีของช่อถูกศาลฎีกาพิพากษาเรื่องของจริยธรรมนะและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหลังจากโพสต์ภาพโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าองค์ประกอบดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งที่ผ่านมามีการร้องเอาผิดช่อในข้อหาพรบคอมพิวเตอร์มาตรา112มาตรา112ก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะแล้วก็มีการร้องปีศิษย์สุวรรณก็ไปร้องเรื่องจริยธรรมขณะที่เป็นสสเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับศาลฎีกาก็พิพากษาซึ่งผลการพิพากษาก็ให้ตัดสินนะครับตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลาตลอดไปคือตลอดชีวิตนะครับในขณะที่ปิยบุตรก็บอกว่าการที่ธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เรื่องจริยธรรมเนี่ยผิดฝาผิดตัวนะครับศาลไม่ควรมาตัดสินจริยธรรมมันกว้างจนเกินไปและไม่ควรจะเป็นหน้าที่ของศาลนะครับควรจะเป็นหน้าที่ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาควรจะตัดสินกันเองไม่ใช่ว่าไปให้ศาลเป็นผู้ดำเนินการตัดสินในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ควรจะอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นการผิดฝาผิดตัวศาลก็ไม่อยากตัดสินเรื่องนี้หรอกแต่ว่ามันอยู่ในศาลธรรมนูญนะครับเขาก็อ้างว่าที่ผ่านมาโฆษกศาลก็บอกแบบนั้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาต้องรับผิดชอบช่อเนี่ยเพราะว่าช่อเนี่ยนะเขาเป็นคนชวนมาจากผู้ประกาศข่าวแล้วก็มาลงทางการเมืองสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่เขาน้อยใจอย่างมากเขามีการวิจารณ์พรรคก้าวไกลนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ตามมาก็ถูกทัวลงนะครับอย่างหนักเลยจากคนของพรรคก้าวไกลด้อมส้มนะครับในขณะที่วิโรจน์ก็ไปให้กำลังใจเขาประเด็นที่สำคัญเขากำลังทำอะไรและความจริงมันเป็นอย่างไรเชิงงานสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ฮะเอาทีละเรื่องผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เรื่องของจริยธรรมเนี่ย
ทำไมผู้ร่างตอนนั้นร่างไว้ตั้งแต่ปี2559มีการแก้ไขนะลงประชามติมาแล้วมีการแก้ไข128มาตรา1ในนั้นเรื่องของจริยธรรมถามว่ามีนักการเมืองกี่คนที่โดนไปแล้วก็ปารีณาไกรคุบก็โดนนะครับและก็โดนอีกหลายคนแล้วที่โดนเรื่องนี้นะครับถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคนแรกกับปารีณาเลยปารีณาก็ตอนแรกก็ด่าช่อตอนหลังก็ไม่เห็นด้วยที่ตัวเองโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองคราวนี้ก็ไม่เห็นด้วยที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนั่นคือปารีณานะครับพอโดนเหมือนกันนะครับทำไมก่อนนะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมเนี่ยผู้เขียนรัฐธรรมนูญจึงเขียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปไว้ในรัฐธรรมนูญผมอธิบายหุ้นส่วนนะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการผิดฝาผิดตัวอะไรอย่างที่ปิยบุตรพูดเพราะผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยตอนนั้นเนี่ยแล้วก็มีการเขียนรัฐธรรมนูญในภายหลังเนี่ยมองว่าสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองจะต้องมีเนี่ยคือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทำไมนักการเมืองต้องมีคุณธรรมและมีจริยธรรมเพราะนักการเมืองจะเข้ามาทำการบริหารประเทศเพราะนักการเมืองจะเป็นผู้กำหนดกฎหมายนะเป็นผู้กำหนดกฎหมายให้ประชาชน65ล้านคนต้องใช้บังคับคนเหล่านี้นั่นหมายความว่าเรื่องของคุณธรรมเรื่องของจริยธรรมจึงต้องเป็นปัจจัยหลักคนที่จะมาล่างจึงต้องเป็นคนที่ดีส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจนี่คือปัจจัยหลักนะครับจึงระบุไปเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมประเด็นที่สองถามว่าทำไมต้องเป็นศาลเนี่ยเพราะถ้าเป็นองค์กรส.ส.ส.ว.ตัดสินกันเองก็มีนะฮะถ้าไม่มีการไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ตัดสินกันเองได้ที่ผ่านมาก็มีสวท่านหนึ่งที่ไปบุกวัดก็สวก็ตัดสินกันเองก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยผิดหรอกรอดหมดสสก็รอดหมดเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นต้องไปฟ้องศาลนะยกเว้นประชาชนไปฟ้องศาลเองอันนี้เป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นทำไมต้องใช้ศาลนะครับเพราะศาลไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นพ้องไม่ได้เป็นพรรคการเมืองก็เลยจำเป็นต้องใช้ศาลแต่ตัวแปรต้นมันเกิดจากอะไรเกิดจากต้องการให้คนที่มาบริหารประเทศคนที่ออกกฎหมายต้องมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะมันบังคับให้พวกเราใช้ไงมันต้องมีตัวมันต้องดีก่อนไงถ้าตัวไม่ดีก่อนเนี่ยแล้วจะมาบังคับให้คนอื่นใช้เนี่ยมันก็ไม่ถูกไงนะมันก็ได้ผลไม้พิษต้นไม้พิษก็ออกผลไม้พิษออกมาสิ่งที่ออกมาแทนที่จะเป็นผลดีมันก็เป็นผลร้ายนะสิ่งที่ปิยบุตรพูดหรือใครๆพูดโอ้ยมันเป็นกว้างเกินไปก็เป็นวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการบอกเพื่อไม่ยอมรับแต่ความจริงของมันก็คือผมประชาชนคนธรรมดาผมก็อยากจะได้กฎหมายที่เขียนโดยคนที่ดีผมอยากได้ผู้บริหารนะที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมเข้ามาบริหารประเทศก็จะได้เดินไปต่อไปเพราะเป็นผู้นำสังคมไทยเป็นสังคมรวมหมู่ไงต้องมีผู้นำในการเดินนี่คือปัจจัยสำคัญจึงเขียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมและก็ประเด็นที่สองตัวแปรตามให้ศาลเป็นผู้ตัดสินเพราะศาลมิได้เป็นคู่ขัดแย้งไม่ได้เป็นคู่กรณีนะครับนี่พวกเราควรทราบนี่คือหลักคือเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะอันนี้คือข้อที่หนึ่งสองนะครับเพียบุตรบอกก็พอแล้วนะก้าวกงก้าวไกลนะจะไม่คอมเมนต์ถึงก้าวกงก้าวไกลอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาก็บอกเขาจะวางมืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่มาดูตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่อโดนละธนาธรกำลังโดนไล่เข้ามาน้องชายธนาธรโดนละแกนนำระดับล่างจำคุกล่าสุดสมบัติจำคุก4ปีพวกไปก่อวินาศกรรมก่อการร้ายการกรุงเทพจำคุก33ปี22ปีนะครับพวกคดี1 2ศาลจำคุกไม่รอลงอาญาแม้แต่คนเดียวติดคุกหมดตอนนี้กำลังไล่ขึ้นมาแล้วไล่ขึ้นมาระดับแกนนำผู้นำทางความคิดแล้วนะผมไม่ประหลาดใจหรอกที่ปิยบุตรจะบอกว่าพอแล้วจะเป็นนักวิชาการโน่นนี่นั่นจะไปสอนหนังสือผมไม่แปลกใจหรอกนะเพราะเขาก็มีคดีบานเลยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของมาตรา112
นะครับซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐธรรมนูญทำดุษฎีนิพนธ์เรื่องของรัฐธรรมนูญเขาจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นหลักแต่เขาไม่เคยเขียนรัฐธรรมนูญนะครับเขาไม่เคยร่างรัฐธรรมนูญเขาไม่เคยมีส่วนร่วมเขาไม่รู้เจตนารมณ์แต่เขาก็เอาตามตัวบทคือซีวิลลอที่เขียนแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แต่เขาไม่ได้ดูคอมมอนลอนะครับและเขาไม่ดูบริบท2อย่างฮะฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวแบบของประเทศไทยร่างทั้งคอมมอนลอทั้งซีวิลลอนะครับทั้งลายลักษณ์อักษรแล้วก็พฤติกรรมประเพณีนะครับมารวมกันประเทศไทยก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ส่วนใหญ่เราใช้ซีวิลลอคือลายลักษณ์อักษรเป็นสำคัญนะครับตอนนี้คดีกำลังไล่เข้าไปนะช่อโดนไปแล้วต่อไปก็คิวปิยบุตรต่อไปก็ธนาธรนะซึ่งต่อไปก็พิธาซึ่งเป็นเรื่องปกติทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากอะไรกรรมกรรมที่มันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.